โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วินิเก้ไมค์ครับพิกเซลมอนซีที่8กันอย่างเช่นเคยนะผมสำหรับพาร์ทที่9เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกแค่พาร์ทเดียวเราก็จะเดินทางมาทั้งหมด10พาร์ทด้วยกันนะผมมาเรามาออกผจญภัยกันต่อดีกว่านะครับผมวันนี้ภารกิจหลักของเราก็คือการตามล่า PC หรือว่าตามล่าหมู่บ้านครับผมเพราะว่าผมจะได้สามารถนำโปเกมอนจากดวงดาวหรือว่าคอสมอกนะผมมาเข้าร่วมทีมได้แล้วก็เราจะสามารถที่จะนำลาติออสออกมาเข้าร่วมทีมได้เช่นกันนะครับผมที่จับมาได้จากพาร์ทที่ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าต้องแลกมาด้วยมาสเตอร์บอลหรือก็พักบอลครับผมในการเป็นข้อแลกเปลี่ยนไม่สิเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพาหนะหรอไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าอะไรนะเฮ้ยเฟรนบอลครับผมบอลนี้เวลาจับแล้วจะทำให้อีกฝ่ายหรือว่าโปเกมอนที่เราจับมาได้นะครับผมมีค่าความแฮปปี้เนสหรือว่าค่าความสุขค่าความเชื่องถึง200แต้มเลยทีเดียวนะครับทำให้โปเกมอนที่ต้องใช้ค่าความสุขในการพัฒนาร่างนะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมถึงไหนนะตะกี้เดี๋ยวนะเป็นพาหนะเป็นภาชนะ พาหนะมันยุงลายแล้วฮัลโหล ก็แย่แล้วเป็นภาชนะนะครับผมในการเป็นที่อยู่อาศัยของโปเกมอนเนาะซึ่งมันค่อนข้างสมศักดิ์ศรีกับโปเกมอนรีเจนารีหรือว่าโปเกมอนในตำนานทั้ง2ตัวนั้นเลยนะครับผมคอสมอกแล้วก็ลาติออสครับผมก็ต้องรีบหาหมู่บ้านหรือว่าหาพีซิวให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ไบโอมโคไทก้าฮิลส์หรือว่าเป็นภูเขาในเขตป่าสนนะครับผมไบโอมนี้ก็ไม่น่าจะมีโปเกมอนในตำนานอะไรเกิดครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชันก่อนๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้างหน้านี้เป็นทะเลอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าผมต้องออกทะเลทุกพาร์ทเลยเหรอเนี่ยโอ้เซฟอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันตามผมมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะอาเซลอีกแล้วทุกคนตั้งแต่ซีซั่นที่7ตั้งแต่ที่ผมเล่นมาผมแทบไม่เคยเจออาเซลเลยครับไม่ต้องใช้ว่าไม่เคยเจอดีกว่าครับแต่ซีซั่นนี้มันตามผมมา3พาร์ทแล้วอ่ะหุ้ยน้องขยะร่าง2ครับเกิดเวโอมนี้หรอบ้าไปแล้วแต่หาตัวไม่เจออะผมอาเซลไม่เจออะทุกคนอันนี้โอเชียนเนาะมันเกิดที่ไปอมริเวอร์ครับริเวอร์เอ้ยข้างหน้านี้มีเป็นคลองอยู่น่าจะตรงนี้หรือเปล่าแม่น้ำเป็นโคบีดเนี่ยริเวอร์ครับแต่หาตัวไม่เจอสักทีครับมันแอบตามผมมางั้นหรอมันเกิดใต้ทะเลหรือเปล่าฟะเพราะปกติมันจะเกิดเหนือผิวน้ำนะครับแต่ว่าหลังจากอัปเดตใหม่มันเกิดในน้ำหรอมันว่ายน้ำได้หรือเปล่าอุ้ยอารอนครับไม่ใช่เห็นว่ายน้ำอยู่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับถึงแม้จะ AA เหมือนกันครับ RR เหมือนกันอันนั้นมันอาเซลฟ์ครับอันนี้มันอารอนครับไหนฟะอันนี้เข้าไปอมริเวอร์หรือว่าข้างหลังมันมีริเวอร์อีกอย่างนั้นหรอแปลกแต่จริงครับแปลกแบบแปลกโคตรเลยผมคืองงมากครับอันนี้คือแบบงงจริงครับเขาเรียกว่าอาเซลตามมาทุกพาร์ทแต่เราไม่เคยเจออาเซลแม้แต่พาร์ทเดียวครับมันหายตัวตามผมจริงไอ้เปดจริงๆมันมีโอกาสทำไม่ได้เงินคูณ2แต่ว่าผมไม่ได้ร้อนตังอะไรมากมายครับไม่มีหรืออาจจะเกิดในทะเลหรือไม่สิในน้ำอย่างนั้นหรออาเซลเดี๋ยวขอลองเดินสำรวจแถวนี้ก่อนละกันครับอันนี้ตัดอันนี้ไม่เป็นไบโอมินี่ครับมันเป็นริเวอร์อ่ะแล้วก็โคบีชหุ้ยทับบิชโอเคซาร์บอมจัดการครับโอ้ไม่เข้าเลยเปิดวันพีชเจอวันพีชไม่สิต้องบอกว่าตัวเดียวกันเจอตัวเดียวกันครับพาวแรงกว่าเลยอ่ะโอเคพาวสวยครับแล้วก็โอ้ตายเลยหรอได้ครับหาไม่เจอหรือว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นฝั่งนี้มันผมว่าน่าจะไกลเกินไปแล้วน่าอยู่ริเวอร์ของอีกฝั่งหนึ่งแน่ๆเลยครับถ้าเกิดว่าอาเซลมันจะเกิดนะครับแต่3พาร์ทเป็นไม่ได้หรอวะที่ผมจะหาไม่เจอเลยสักพาร์ทนึงนะครับข้อสันนิษฐานอีกอย่างนึงคือมันอาจจะบินได้หรือเปล่าเพราะว่าอาเซลเป็นโปเกมอนแห่งพลังจิตนะครับผมโปเกมอนแห่งความตั้งใจหรือว่าจิตวิญญาณนะครับผมสำหรับอาเซลนะครับวิลพาวเวอร์อ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีไหมตรงนี้เอ้ยตรงนี้คือริเวอร์ครับนี่เป็นแม่น้ำริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะริมป่าสวยเนี่ยผมชอบนะปกติไม่เคยเจอริเวอร์ตรงโคไดก้าไอ้ตรงนี้เลยนะครับใต้น้ำอย่างนั้นหรือใต้น้ำก็ไม่มีครับไหนฟ้าหรือมันมีริเวอร์เดี๋ยวผมขอขยายแมปก่อนนะครับปึ๊บอุ้ยอุ้ยเห็นเป็นเหมืองเลยครับมันมีริเวอร์ตรงไหนอ่ะโทมาโทเบอรี่มันมีริเวอร์ตรงไหนอีกฟลาไม่มีแล้วนะริเวอร์มันมีแค่นี้ครับมันมีแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นครับซึ่งโอ้ยทุกคนลูนาอาร่าโทเทมครับโอ้ my god อาจจะจัดการได้โอ้โหเมกาลาติออสบ้าบ้ามันบังเอิญไปปะวะอาเซลช่างมันเลยแล้วกันครับผมไม่ได้รีบจับเท่าไหร่เนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวมันคงจะเกิดอีกเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดมันตามผมมาแต่ว่าที่เด็ดกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับนี่ครับเป็น
โทเทมลูนาร่าครับถ้าเกิดเราจัดการได้เราจะมีโอกาสได้รับเป็นลูนาเรียมแซดหรือว่าซีมูฟของลูนาร่าแน่นอน 100% นะครับผมแต่ว่าต้องพึ่งฮอปปิบอะถ้าเกิดมันไม่มีท่าตีหรือว่าเธอแรกเขาไม่ได้ตีผมแล้วผมทำให้เขาติดพิษได้เราสู้ได้ครับเราสู้ได้แน่นอนผมมีท่าโปรเทคอยู่โอเคผมใส่โปรเทคให้กับโกวายไปก่อนแล้วกันครับมาใส่ไปแทนเป็นเพอร์สุดเลยแล้วกันมาลุ้นกันดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าไปเลยฮอปปิบเชื่องได้มาโทเทมโปเกมอนอุ้ยอ๋อตรงนี้เป็นเอฟเฟกต์ของไอ้นี่เนาะโทเทมโปเกมอนเอ้ยต้องปาตรงไหนปกติต้องปาตรงเงาครับแต่ว่าต้องปาไงเนี่ยก็ไม่เคยปามาก่อนเหมือนกันครับปาไม่เอ้ยเอ้ยคิดว่าหายบั๊กครับเอ้าเดี๋ยวโอเคมาครับโอ้ยมันเขาสู้กับผมเองเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยใช้เป็นอะไรดีอ่ะซาร์บอมโอ้โหไนเดสฮอปปิบต้องผิดได้ได้อ่ะเขาต้องห้ามตีผมในเทิร์นเนี้ยPoison Powder Repeater Fun โอเคเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสครับมีโอกาสมีโอกาสบูเดซิตโอเคไนแรสไม่รอดแต่ว่าเขาติดพิษอยู่ต้องถ่วงเวลาครับต้องถ่วงเวลาให้ได้โพเด็กสวยโอ้แล้วเขาใช้ไว้กาดเนี่ยประเด็นโพเด็กฟรีครับบ้าเอ้ยแกมเปอร์โอ้โหโอ้โหคอนฟิวชั่นเฮ้ยเดี๋ยวชิซิโน่ผมมีไอ้นี่อยู่มั้งผมมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีไวท์ผมมีรีไวท์ทุกคนโอเคฮอปปิบชุบมาก่อนครับแล้วใจเย็นๆนะค่อยๆเล่นโอเคส่งโกไวมาโพเทคไว้ครับเพิ่นนี้โพเทคไว้แล้วก็โอเคสวยอย่างนั้นแหละดีเดี๋ยวนะเจนโพเทครอบโพเทคสำเร็จสวยแล้วเขาใช้ดีเวเตอร์ไม่โดนเดี๋ยวนะโพเทคโอเคสวยไม่โดนโอ้โหตายแต่ว่าฮอปปิบฮอปปิบฮอปปิบเดี๋ยวนะรีไวฟ์ชุบไอ้นี่ขึ้นมาครับโกไวแต่ว่ามันตายแล้วโอเคเรียบร้อยได้เป็นเอ้าเอ้าทำไมอ่ะทำไมผมจัดการลูนาร่าแล้วผมไม่ได้ซีมูฟของลูนาร่าครับหรือมันมีโอกาสไม่ดรอปอย่างนั้นหรอหรือเพราะผมใช้พีทฆ่ามันหรอเกี่ยวหรอวะเอ้าได้แค่อีกพีแค่นี้เอ็มกะกะแล้วก็แอบโซบับกะกะเองครับเอ้าผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมจัดการโทเทมโปเกมอนผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าที่ผมอ่านมันบอกมันมีโอกาสได้ซีมูฟชัวร์เลยไม่ใช่หรอแต่ว่าถ้าจะแล้วแต่ดวงแหละผมว่านะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโอเคลองจัดการเมกาออดิโน่ดีจะไหวไหมเนี่ยไปเลยฮอปปิบเชื่องได้นี่ครับด้วยพลังแห่งไพซอนพาวเดอร์โอ้โหไฮเปอร์ไวหนีเลยหนีไม่ได้อีกอเวนโอเคโอ้โหด้วยพลังแห่งPoison Powder นะครับผมผงพิษในตำนานจากฮอปปิบโอ้เสียดายครับโหแล้วโปเกมอนผมไม่ได้เลเวลด้วยนะประเด็นน่ะผมควรจะทิ้งโกวายเป็นตัวสุดท้ายแล้วโกวายผมจะเวลกระโดดครับเพราะว่าไอฮอปปิบมันตายสุดแล้วมันตายพร้อมกันกับพีทครับงานหยาบเลยถือว่าเราโชคดีมากเลยนะครับจะเกที่เราจัดการได้แต่ก็โชคร้ายที่ไม่ได้ซีมุกของดูนาร่าครับแล้วก็โชคร้ายที่เราไม่ได้เลเวลด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าได้เป็น EK Candy M อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับตอบแทนความสามารถของฮอปปิบเดี๋ยวผมค่อยใช้ฮอปปิบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้นี่โอ้โหกำลังหมดสติอยู่เลยนะครับอยู่ในโปเกบอลอยู่นะครับผมต้องรอไปฟื้นฟูที่โปเกไม่ใช่สิPC ครับก็เดี๋ยวผมน่าจะได้เปลี่ยนร่างฮอปปิบแน่นอนครับพาร์ทนี้ไม่ต้องห่วงยังไงก็จะได้เปลี่ยนร่างแล้วนะฮอปปิบหลังจากที่ไม่ได้เปลี่ยนร่างมา 2-3 พาร์ทอุ้ยเจอนี่นะครับผมอาร์เมกาชายนี่มาวายนะครับผมโปเกมอนเป็นธาตุแฟรี่เหล็กเนาะตัวตะกี้เดี๋ยวนะผมต้องออกทะเลจริงๆหน่อยเนี่ยผมไม่ค่อยอยากออกทะเลเลยครับมาเอาเป็นว่าเราออกทะเลแล้วกันครับมีไม้เหลืออยู่ครับเป็นวิลโลวูดเนาะคาฟฟิ้งเทเบิลนะครับเราจะสร้างเรือด้วยไม้วิลโลกันนะครับไม่รู้ว่าไม้ที่ขึ้นราจะพังหรือเปล่านะแต่รอบพี่เราก็ถือว่าโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรกับไม้วิลโลนี้นะครับโอเคออกทะเลเดินทางต่อได้นะครับผมหลังจากที่เราฆ่าลูนาร่าได้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่หรือเปล่าหุ้ยสวยเนี่ยตรงนี้ดูดิครับมันเป็นไบโอมป่าสาหร่ายท่ามกลางวงล้อมของหินครับเหมือนมีหินรอบๆเนาะไม่รู้ว่าข้างใต้นั้นจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมเฮ้ยตรงนี้เป็นเกาะธรรมดาเนาะไม่มีอะไรครับเออแล้วก็ผมไม่ชัวร์เลยครับไอ้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวรอก่อนนะว่ามันเป็นไอ้นี่จริงๆหรือเปล่าครับผมเป็นวิหารไคโอกาจริงๆหรือเปล่าที่ผมเจอมานะครับต้องลอมได้นี่ก่อนได้เป็นเซตที่มันสามารถที่จะดำน้ำได้ก่อนนะเอออันนี้ผมไปดูมาแล้วครับอันนี้คือต้นลีดหรือว่าต้นอ้อหรือว่าต้นกกนั่นเองนะครับผมนี่ต้นนี้สวยมากนะทำให้คลองหรือว่าแม่น้ำหรือว่าลำธารมีสีสันขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับจากเดิมที่มันเป็นแม่น้ำเปล่าๆเราไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีต้นไม้อะไรขึ้นนะครับผมพอมีลีดหรือว่าต้นอ้อขึ้นมาก็สวยมากครับ
เราเดินทางไปทางทิศตะวันออกแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นทิศที่เราเดินทางมานมนานครับผมตอนนี้ผมเดินทางประมาณ 17,000 กว่าพิกัดแล้วนะครับผมใน X เนาะแล้วก็ Z อีก 5,176 พิกัดนะครับผมถือว่ามาไกลจากจุดเริ่มต้นของเราค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับข้างหน้าเป็นไบโอมกราเวลบีชนะครับหลังๆวันนี้ผมแทบไม่เจอไบโอมบีชธรรมดาหรือว่าทรายธรรมดาเลยเนาะเจอเป็นหาดกราเวลทั้งนั้นเลยนะครับใช่ไหมทุกคนลองสังเกตดูดีครับผมแทบไม่เจอเลยครับที่เป็นแบบหาดทรายปกติแล้วว่ามันมีแต่กราเวลบีชแล้วอะหรือว่าหาดทรายเป็นไบโอมแรงงั้นหรอใช่ไหมนี่ครับข้างหน้าก็เป็นกราเวลบีชครับยังไงก็มีแต่กราเวลบีชหรือว่าผมมาเดินอยู่ในภูมิประเทศที่มันมีแต่กราเวลบีชหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปเขตร้อนแล้วนะต้องลงใต้ครับแต่ว่าเราขึ้นเหนือมาหรือว่าทิศตะวันออกเฮ้ยมันก็ไม่ได้ลงใต้หรือไม่ได้ขึ้นเหนือขนาดนั้นเนาะก็อยู่กราเวลบีชมาตลอดเฮ้ยอันนี้คือไบโอมน่าจะบอกหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะผมจำไอ้นี่ได้จำดินได้ครับโอเคลองออกไปเดินสำรวจเกาะนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรอยู่บนเกาะหรือเปล่านะครับใช่ไหมบอกปะสเตปครับมีคนบอกผมมาว่าอันนี้อ่านว่าสเตปเฉยๆนะไม่ต้องเซปปี้ครับเป็นดินแดนแห้งแล้งเนาะสเตปเดี๋ยวลองขึ้นไปดูครับมันเป็นเกาะเล็กๆครับไม่รู้ว่าจะมีโปยมาในนานเกิดหรือเปล่านะครับมีไหมคงไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้เราเจออาเซลอีกแล้วครับแต่ว่าก็คงยังหาตัวไม่เจออ่ะไม่มีเนาะเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวแล้วก็อ้างวางมากครับถ้าเกิดมีก็น่าจะมีผมนี่แหละ มีผมแค่คนเดียวนี่แหละครับโอเคไปดีกว่าครับเป็นเกาะร้างเนาะไม่แน่ครับในเกาะ นี้อาจจะมีภูเขาไฟอยู่ก็ได้นะอุ้ย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 เกือบชนแล้วครับตะกี้ปะลองเดินทางต่อครับหาแผ่นดินใหญ่แล้วก็เดินผจญภัยเก็บเรื่องกันดีกว่าแต่ว่าอันดับแรกก็คือที่เราต้องการหาคือ PC นะครับหมู่บ้านก็ได้ PC ก็ได้ครับเราจะทำการเปลี่ยนโปเกมอนครับที่ผมคิดไว้ผมก็น่าจะเอาแยมเปอร์แล้วก็เอาชินซิโน่ออกนะผมเปลี่ยนกับคอสมอกแล้วก็ลาติออสนะครับเราจะได้ทำการเช็ค IV กันเฮ้ยอันนี้คือเกาะอะไรน่าจะเป็นเรดวูดเนาะเรดวูดฟอเรสต์หรือว่าป่าไม้แดงนะครับหุยนี่ครับเมกามาช้อมใช้นี่ด้วยนะมีประกายแสงด้วยนะครับอันนี้เป็นเกาะใหญ่หรือยังวะหรือว่าเป็นแค่เกาะเล็กๆคุณจะดูแล้วมันก็น่าจะใหญ่แหละครับถ้าเป็นเกาะเล็กเราเป็นอย่างนี้คงเป็นไปไม่ได้มั้งอุ๊ยอันนี้คือต้นไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวบาเล่ใช่ไหมข้าวบาเล่ครับป่ะเราออกเดินทางในดินแดนนี้ดีกว่านี่ไงเจอแล้วบีชครับผมบัชแลนด์ขอแสดงว่าบีชถ้าเป็นไบโอมบีชจะมีไอ้นี่อยู่ด้วยนะมันมีข้าวบาเล่อยู่ด้วยแน่อันนี้คือต้นอะไรเอ้าตีไม่ได้หรอน่าจะต้องใช้นี่ตีครับใช้เชียร์หรือว่าที่ตัดขนแกะตีครับบัชแลนด์อันนี้ผมเหมือนเคยเจอแล้วเนาะคุ้นๆมากเลยครับมีทรายดูดด้วยครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะมีผลไม้ด้วยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมโดนอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เหรออันนี้คือต้นหนามแน่เลยครับนั่นเนี่ยชัดเจนโอ้โหตกใจหมดครับคิดว่าผมไปโดนต้นไม้มีพิษผลไม้มีพิษครับตะกี้โอเคตะกี้โบตันครับผมเป็นไบมอนหมาร่าง2เนาะของแยมเปอร์ของเราตัวลายเสียงแดงตะกี้เอาเขาก็ได้ดินแดนแห่งจระเข้ครับที่นี่ตกใจหมดตะกี้เดินๆอยู่ดีๆเลื่อนโลดครับตะกี้ผมก็คิดอุ้ยชิงผมก็คิดจริงๆนะครับว่าแบบเฮ้ยโดนไอ้นี่หรือเปล่าโดนพิษจากต้นไม้ตะกี้หรือเปล่าแต่ว่าสรุปคือเป็นแค่หนามธรรมดานะเอ้ยมีโกลสโตนดัสด้วยนะครับเป็นผงโกลสโตนแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปขุดในนรกหรือว่าในเนเธอร์อยู่แล้วครับเสียงอะไรอ่ะนี่เสียงแปลกๆไม่รู้เสียงอ๋อเสียงถ้ำน่าเป็นเสียงจากถ้ำนะครับวัชแลนด์อุ้ยเมกาเกเลตนะครับผมตัวนี้เป็นโปเกมอนที่เคยเป็นคู่หูของผมมาตลอดเลยนะครับผมเก่งมากตัวนี้อุ้ยโอ้อีกแล้วในซีซั่นที่4นะถ้าจำไม่ผิดไม่4ก็5นี่แหละครับสำหรับเกเลตตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆครับน่าจะ5หรือเปล่าน่าจะ5เพราะว่าผมใช้เวลากับซีซั่นที่5ทั้งซีซั่นเพื่อจัดการโปเกมอนลีกสำหรับเจน1หรือว่าเขตคันโตโอเคในที่สุดเราก็เจอหมู่บ้านแล้วนะครับหลังจากขับมาตั้งนานโอเคนี่เจอแล้วนะครับจะบอกนะหมู่บ้านนี้มีโปเกมอนไม่มี PC ก็ยากแล้วต้องมีดิครับมาโอ้ยตรงนี้เป็นเพลนหรือว่าทุ่งหญ้าธรรมดาแล้วโอ้ยแล้วก็ข้างหน้าเป็นทะเลทรายที่เราตามหามานานแสนนานนะครับอุ้ยโดนอีกแล้วฟะกับดักมีอยู่ทุกที่เลยครับแต่ก็ยังคงไม่เจอยิมอยู่ดีนะครับนี่มาแล้วมาเราแวะ PC เพื่อเปลี่ยนโปเกมอนก่อนละกันครับผมหลังจากนี้ไปผมจะไม่ทำการพก PC นะครับผมเวลาที่ผมเล่นผมจะทำการเดินตามหา PC จาก PC ในหมู่บ้านเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนครับ PC ในหมู่บ้านมันจะไม่มี PC อยู่นะครับคือโปเกมอนเซ็นเตอร์ในหมู่บ้านจะไม่มี PC อยู่แต่ว่าตอนนี้ทุกหมู่บ้านมี PC แล้วก็ทำให้เราสามารถ
ตามล่าหรือว่าหา PC ได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ต้องทำการคราฟเลยนะครับก็จะเป็นการเล่นที่สมจริงมากขึ้นมาว่าใครมันจะพก PC ได้ฟะเป็นความเป็นจริงใช่ไหมเครื่องต้องใหญ่ขนาดนี้ต้องมาตัวผมไปครับนี่มาแล้วคอสมอกเอามาแทนแกมเปอร์แล้วก็ลาติออสเอามาแทนชินซิโน่เลยดีกว่านะครับผมมาแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราเก็บมาหรือเปล่าโพชั่นนะครับเก็บไว้โพชั่นแล้วก็มีอะไรอีกว่าเป็นดีมบอลอันนี้มีทุก PC เลยนะครับผมเก็บพวกบอลที่เราน่าจะไม่ได้ใช้ดีกว่าพิกบอลเอาไปแล้วกันมูนบอลเลดิกชาร์ดแล้วก็เบอร์รี่จูสอันนี้เก็บไว้แล้วกันคงไม่ได้ขายแล้วเร็วนี้ครับ AP Candy M ใช้เลยแล้วกันให้กับฮอปปิดเลยแล้วกันชอยแบนก็คงไม่ได้ใช้ซอสแดนก็คงไม่ได้ใช้ครับไม้เก็บเก็บไม้ไปดีกว่าเนาะขวานเก็บไว้เฟนบอลเก็บไว้แล้วกันครับสลามบอลเก็บไว้แอปเปิลเก็บไว้สโคบเลนเก็บไว้อลูมิเนียมเก็บไว้นะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับไอเทมที่เราจะนำไปด้วยนะครับผมโอเคเราก็ทำการเมมจุดเซฟพอยต์นะครับหรือว่าเท้า8เมืองที่8ที่เราทำการเจอแล้วก็มาเปลี่ยนร่างไอ้นี่กันดีกว่าครับพอปิดมาเลยชิลเลอร์นายหมู่บ้านนี้สวยนะข้างล่างหมู่บ้านเป็นป่า Redwood Forest ครับข้างหน้าก็เป็นเพลนหรือว่าทุ่งหญ้าเนาะลาก่อนฮอปปิปแล้วก็ยินดีต้อนรับขูได้3เวลเลยครับลิซซีดอันนี้สามารถดูดเลดทุกเทิร์นเอามาแทนเบลซีเลยละกันแล้วก็นี่ในที่สุดชัยนี่ฮอปปิปผมจะได้เปลี่ยนร่างแล้วนะครับทุกคนฮอปปิปเปลี่ยนร่างเป็นใครวะเป็นใครเอ่ยนี่มาแล้วนะครับผมสำหรับร่าง2ฮอปปิปของเราก็คือสคิปรูมนะครับผมนี่น่ารักมากตัวสีชมพูครับน่ารักดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการโดของหรือว่าหาของในโปเกมอนกันดีกว่าครับไม่รู้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะครับโปเกบอลไม่เอาอ่ะวายชาร์ตท่าสายฟ้าเนาะเซเรสทาโฮท่าระเบิดตัวเองก็มาครับไพร์อันนี้ทำอะไรได้วะอันนี้เหมือนเป็นออริจินอลอ๋อเป็นมันไม่ใช่ท่ามันเป็นไอ้นี่ครับเป็นซาวด์แท็กครับหรือว่าเป็นเสียงเพลงแล้วก็ชาร์บิกบาร์มัชชูมสมาร์ทสไตล์อิเล็กโตบอลอันนี้ท่าสายฟ้าก็ไม่น่าได้ใช้ครับมาเดี๋ยวเราทำการเช็ค IV คอสมอกกับลาติออสกันดีกว่าทุกคน IVS จะนัดเป็นตัวเลยครับ IVS 5ไปเลยโอ้โหโอ้โหเลือดเต็มโจมตีเต็มดีเฟนซ์เต็มครับสเปเชียลดีเฟนซ์น้อยมากครับเหมาะกับการเล่นเป็นโซกาเลโอมากกว่าครับสเปเชียลดีเฟนซ์ก็ถือว่าเยอะสปีดถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปยังไงเราสามารถหาเป็นบัตเทิลแคปหรือว่าฝาไอ้นี่ได้ครับฝา IV ได้เดี๋ยวผมทำกิจกรรมให้ตัวเองดีกว่าเป็นชาเลนจ์เนาะในการหาฝาแบบว่า 1,000 เราทำภารกิจขึ้นมาสมมติว่าพาร์ทนี้ผมต้องจับโปเกมอนให้ได้10ตัวด้วยกันภายในเวลา5นาทีนะผมเป็นภารกิจถ้าเกิดทำสำเร็จผมก็สามารถที่จะได้รับเป็นฝาดีเวิร์กมั้ยทุกคนถ้าเกิดเวิร์กยังไงฝากกดไลค์มาด้วยนะครับผมยังไงบอกได้นะว่าเวิร์กหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้นี่ครับเจอเป็นโอ้โอดอินเซนหรือว่าอินเซนนั่นแปลกประหลาดนะครับเฮ้ยจริงนะดีมั้ยทุกคนคิดว่าไงครับเป็นภารกิจดับเสริมขำๆใน1พาร์ทเนาะโอเคเดี๋ยวนอนก่อนละกันนะครับผมยังไงก็มีความคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปหรือว่ากดไลค์กันเยอะโอเคตื่นมาแล้วนี่นะครับรับลุงอรุณวันใหม่ที่แสนสดใสนะครับผมแล้วก็เช็ค IV ลาติออสกันดีกว่าทุกคนลาติออส IVS 6มาโอ้โหโอ้โห 86% เก่งมากครับเลือดเต็มพลังโจมตีกลางๆครับดีเฟนซ์ถือว่าเยอะมากspecial defense special attack เต็ม special defense ถือว่าเยอะมากครับกลางๆสปีดเต็มครับ 86% เก่งมากนะลาติออสตัวนี้ครับโอ้โหนิสัยจริงๆมันตรงสายด้วยเนี่ยเอาจริงๆครับตรงสายครับลาติออสเล่นเป็นสาย special attack อยู่แล้วครับแล้วคอสมอกผมล่ะลบ special attack เพิ่ม defense แต่ว่าไม่เป็นไรมันสามารถใช้มินในการเปลี่ยนสแตทตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูผลโหวตกันว่าเพื่อนๆนะผมอยากให้ผมโหวตเป็นตัวอะไรระหว่างลูนาร่ากับโซกาเลโอแต่ว่าคอสมอกตัวนี้มันเหมาะกับการเล่นเป็นโซกาเลโอมากกว่านะครับผมจากสแตทโดยรวมของมันนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเราทำภารกิจหาบันเดอร์แคปมาดีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปครับสำหรับโปเกมอนที่แบบ IV ไม่เก่งหรือว่า IV น้อยๆครับแล้วก็อย่างนึงนะครับเราทำการลดเลเวลให้เท่ากับโปเกมอนที่สูงสุดของผมดีกว่าสำหรับลาติออสโซนีนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้โกงหรือว่าเหลื่อมล้ำจนเกินไปครับไม่งั้นนิดโปเกมอนผมมันจะเนี่ยดูดีครับคอสมอก8ลาติออส70ครับลืมแล้วมันเกินโอเคเป็นแบบเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งในการลดเลเวลลาติออสครับผมก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ลาติออสผมก็เลเวล22เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะประจนภัยไปพร้อมกับทีมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าข้างหน้าคือโอเอซิสอ่ะมันมีต้นมะพร้าวไอ้นี่สกอร์บันนี่ของจริงใช่ครับนี่ไบโอมที่เราตามหามานานมาเราสามารถตามหาจนเจอแล้วนะครับผมในส่วนของโอเอซิสหรือว่าไบโอมเป็นโอเอซิสนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะครับผมก็ต้องเรียกว่าโอเอซิสหรือว่าบ่อน้ำกลางทะเลทรายนั่นเองนะครับนี่มีเป็นพืชเป็นหญ้าติด
เอ่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับติดกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีต้นมะพร้าวเนาะหรือว่าต้นปาล์มหรือเปล่าไม่น่าต้นมะพร้าวอาจจะเป็นต้นปาล์มครับใช่ไหมเชดนี่ครับมีซินเดอเรลล่าด้วยนะอันนี้เป็นร่างสามของสกอร์บันนี่นะครับผมเท่มากก็ผมเคยใช้งานอยู่ในเซนที่7นะครับเป็นคู่หูของผมเลยก็ว่าได้สำหรับซินเดอเรลล่านะครับคุณมีถ้ำแท้ตรงนี้สำหรับโอเอซิสนะครับไม่รู้จะมีโบราณสถานอยู่ข้างใต้นี้หรือเปล่าอ่ะมีแม้ทุกคนแต่ผมไม่มีทอสผมยังไม่ค่อยอยากเดินสำรวจอะไรมากเลยครับหุ้ยเจอแซฟไฟร์ด้วยครับก็มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยครับเฮ้ยข้างหน้าเป็นแสงสว่างหรือเปล่าโอ้ใช่ครับนี่มีแสงสว่างตรงนี้ครับที่มันเชื่อมถึงกับปากถ้ำตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเอซิสอุ้ยโออีโมดนี่มันจะเล่นผมรัวๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อกระบองเพชรครับมีอะไรดีๆให้เราเก็บไหมเนี่ยโอซิสนะครับจริงๆมันคิดว่าผมว่าน่าจะหายากแต่ก็น่าจะหาไม่ยากนะเพราะว่าถ้ามันหายากผมก็น่าจะไม่เจอครับอันนี้ผมเจอไทรไซปุ๊บผมเจอโอซิสทันทีเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นในชีวิตจริงหรือว่าเป็นโลกแห่งความเป็นจริงครับผมโอซิสเป็นอะไรที่หายากมากเพราะว่าการที่จะมีบ่อน้ำหรือว่ามีเป็นแม่น้ำอยู่กลางทะเลทรายนี่เป็นอะไรที่ยากมากครับต้องใต้น้ำตรงนั้นมันต้องอุ้มดินเป็นทรายที่ดีมากในการสำหรับอุ้มดินไว้นะครับผมเพื่อที่จะมีน้ำอยู่ครับปกติทะเลทรายเป็นใบอมที่แห้งแล้งเนาะแต่ว่าพอมีอุ้ยโอ้โอ้โอ้โดนกระบองเพชรครับพอมีน้ำมานะครับส่วนใหญ่โอเอซิสก็จะเป็นที่ตั้งของชุมชนหรือว่าที่ตั้งของเมืองต่างๆนะครับสำหรับโอเอซิสนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองต่างๆของทวีปตะวันออกกลางนะครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำหรือว่าอยู่ติดกับโอเอซิสหมดเลยนะครับฮู้เมกาไชนี่พีจอนเนาะเป็นรังสามครับผมเก่งมากตัวนี้หุยเรากลับมาเจอไบโอมเขาเรียกว่าอุ้ยโดนอีกแล้วอ่ะผมมันหลอกผมว่าเวสแลนด์นะครับผมเป็นทุ่งหยางทุ่งล้างไม่ใช่ทุ่งหยางทุ่งล้างว่างเปล่านะครับผมไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับผมเวสแลนด์นี่ครับต้นไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะตายหมดเลยเนาะก็จะมีบางต้นที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับและเป็นฟูลิสตอร์มาอันนี้ดีมากนะเพิ่มเลือดเต็มแล้วก็สามารถแก้ไขสถานะได้ทั้งหมดเลยครับรับพิษเบิร์นหรือว่าโดนอะไรพวกนี้แช่แข็งอะไรพวกนี้ฟูลิสตอร์ถือว่าดีมากครับโอเคตราแท็กอันนี้เป็นถ้าโจมตี3ครั้งนะครับมีอะไรมั้ยเนี่ยเวสต์แลนด์ยังไม่เจอสตรัคเจอร์นะครับผมแต่ตอนนี้เราเริ่มเจอโปรเมนานานเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มเกิดรัวๆแล้วถึงแม้ว่าจะหาไม่เจอก็ตามนะครับอาเซลอ่ะอันนี้คือบ่อน้ำพิษนะครับนี่อันนี้เป็นบ่อน้ำพิษนะซึ่งผมจำได้ว่ามีน้องคนนึงคอมเมนต์บอกว่าพี่มันไม่ใช่บ่อน้ำพิษมันเป็นสีม่วงเฉยๆพี่คิดไปเองนะครับก็เดี๋ยวผมลองให้ดูเลยแล้วกันนะนี่ครับมาพิษมั้ยล่ะโอ้โหพิษไหมล่ะครับโอ้โหอยู่เฉยๆก่อนตอนนี้หิวครับยิ่งเราเดินเราจะยิ่งหิวครับมันติดฮังเกอร์เราก็ติดรสเลือดด้วยนะครับบ่อน้ำพิษนะครับมันมีเป็น2บ่อน้ำคือบ่อน้ำอมฤตหรือว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บ่อน้ำพิษนะครับที่เนี่ยที่เราลงไปมาตะเกียครับก็ยังไงไม่ได้คิดไปเองนะครับอันนี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะต้นอะไรวะเอาตีไม่ได้ด้วยครับโอ้ยตีได้เป็นวิชเชตลิลลี่ครับถ้าผมเดานะน่าจะแปลว่าเป็นต้นวิชเชตลิลลี่หรอเป็นต้นที่แบบว่ามันเหี่ยวครับเหี่ยวเอ้ยนิกิตจัดการมันใช่เป็นดับเบิ้ลคลิกนะครับตัวนี้เป็นท่าต่อเป็นท่ามืดมันโดนท่าต่อสู้แรงนะครับแล้วก็โอ้ยโดนบีดอัพครับเฮ้ยผมเห็นประกายแสงสีขาวใช่ป่ะวะดับเบิ้ลคลิกใช่ครับแล้วก็เรียบร้อยได้เป็นกระดูกครับที่เก็บเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันนี้ได้เป็นโอ้โหบิ๊กเมลกับฮิดเดนเชสนะครับอันนั้นคืออะไรวะอ๋อต้นชูการ์เคนเหรอแล้วชูการ์เคนมาขึ้นอะไรตรงนี้ฟะเนี่ยเดี๋ยวนะชูการ์เคนที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกงั้นเหรอเดี๋ยวแล้วชูการ์เคนมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงปกติชูการ์เคนหรือว่าต้นอ้อยมันอยู่ติดแม่น้ำหรือว่าติดน้ำเท่านั้นนะครับแต่ชูการ์เคนตรงนี้มันอยู่อ๋อสายดูดก็ถือเป็นน้ำเหมือนกันเนาะโอเคเข้าใจแล้วครับสายดูดก็ถือเป็นน้ำเหมือนกันครับก็ไม่ต้องไปตกใจครับเซลล็อกข้างหน้าเป็นไบโอมไอ้นี่หรือเปล่าครับเมซ่าหรือเปล่าใช่ปะเมซ่าน่าจะมีซ่าครับโอ้โหเดี๋ยวนะผมเสียงแหบมากครับนึงนะครับโอเคมาต่อนะครับผมได้เป็นบิ๊กรูทมานะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มเลือดให้ปุ๋ยมอนได้แต่ว่าจะลดค่าความสูงหรือว่าค่าแฮปปี้เนสลงโอเคในที่สุดเราก็เจอมีซ่าแล้วแต่ว่าผมบอกตรงๆนะครับรู้สึกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันมีไบโอมเยอะมากอะถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอมีซ่านี่จะเป็นอะไรที่เราตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเฉยๆไปแล้วอะทุกคนกับมีซ่าครับไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยครับมีซ่าเนี่ย มันมีไบโอมที่น่าตื่นเต้นกว่านี้เยอะมากๆครับลองขึ้นไปสำรวจดูแล้วกันผมว่าจะมีอะไรดีๆอยู่บนเมซ่านะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เมซ่าจะเป็นไบโอมที่อุดมไปด้วยโปเกมอนในตำนานเยอะมากๆแล้วก็เป็นโปเกมอนที่หายากเยอะมากๆครับยกตัวอย่างเช่นซูโดลีเจนดารี่อย่างเมตากอสหรือว่า
โมมาน่าครับผมก็จะเกิดในไบโอมเมซ่าไบโอมนี้นะครับโอ้ยโปรเทคตัวเองนี่ฮะ โอ้ยเจอลุงเรียน5ด้วยโอเคเจอลุงครับเดี๋ยวผมไปนี่กว่าไปเรียน5มูสแลปมันไม่โดนอ่ะมันโอ้โหโปรเทครัวๆเลยครับโอเคเรียบร้อยแตกไปซะโปรเทครัวๆเลยครับไอ้เบอร์มี่ตะกี้ครับแต่ผมรู้สึกว่าโปเกมอนมันแตกต่างจากที่เราเคยเจอเนาะเมื่อก่อนเมซ่าจะไม่มีพวกนี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ผมอยากจับมากอ่ะเท่มากชัยนี่โอ้โหแต่ตอนนี้เสียงแหบมากๆเลยครับกิลกาลิส ไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าแต่ตัวสวยมากเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้มาไปเลยชิลเลอร์ได้ก็ไว้มาลองจับดูครับไม่น่าไหวว่ะต้องเสี่ยงใช้ผมมีควิกบอลอยู่นะควิกบอลออกมาลองดูครับจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าสำหรับบอลเดียวของเราครับกิกาลิสเลเวล50ตัวนี้โอ้โหไม่ได้ครับเรียบร้อยแตกเลยครับบันเดบี้เชฟเป็นไอเฮฟวี่บอลตัวนี้มันน่าจะหนักนะน่าจะหนักโหจะจับได้ไหมเนี่ยผมไม่น่าได้อะเฮฟวี่บอลได้ไหมโอ้แต่บอลเดียวสี่ตีผมโดนทำลายไม่ได้ครับโซนเอ็ดมาเอ้ยสกิปรูมสกิปรูมใช้ผิดได้ไหมมันน่าจะเป็นธาตุหินครับพอยซันพาวเดอร์โอ้โหตัดหลบได้ผมเร็วกว่าแล้วนะทุกคนตะกี้โอ้ไม่ก็เสียดายครับทับบิชเฮ้ยเอาทำไมโยนเองอ่ะเฮ้ยดีมอนโยนเองครับเดียวบักโอ้ my god คอสมอกโอ้คอสมอกใช้เป็นไรดีอ่ะชิปเป่งละเอาต้าบอลเลยกันลองเอาต้าบอลดูครับได้ไหมได้หรือเปล่ากิลการิสครับเท่มากใช้นี่ด้วยนะแล้วโอ้โหจับไม่ได้คอสมอกผมไม่รอดลาติออสความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านแล้วนะครับได้หรือเปล่าความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านเอาต้าบอลมาครับลุ้นกันดีกว่าทุกคนจะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้โดนแฮกเข้าไม่ตายครับลาเดียวต้องถึงอยู่เอาต้าบอลอีกรอบได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้ไม่ได้ครับเรียบร้อยโซนเอ็ดไม่รอดผมอยากลองปาจากข้างนอกดูอ่ะทุกคนพี่เบียร์บอลลองดูครับแต่เสียดายมากเลยนะได้ไหมโอ้โหเสียดายครับเอาบอลหายบอลหายโอ้จับไม่ได้ครับจะบอกแล้วจับจากข้างนอกได้อ่ะลองปาดูสัก20บอลแล้วกันครับขำๆอ่ะเออมีครับโอ้โหแต่ยังไวครับเอออุ้ยได้ไหมเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆเฮ้ยๆนี่เกิดอะไรขึ้นได้ปะได้ไหมไม่ได้ครับยังไม่ได้พี่หมายว่าใช้หมดเลยก็ได้ครับมาลุ้นกันครับ1กิ้ง2กิ้ง2กิ้งโอ้โหไม่ได้ยากอยู่อ่ะ ได้ปะได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับตะกี้3กิ้งนะเสียดายครับพี่เมียบอลจงได้ได้ปะกิกาลิสกิกาลิสไม่ได้ครับเวนกรัมเวนกรัมโอ้โหยากอ่ะเอาเป็นว่าผมรอจนยันเย็นๆเลยแล้วกันจะได้นอนครับยันมืดเลยแล้วกันเนาะโอ้โหถ้าอยากได้ครับมันคงไม่ไปเกิดที่ไหนหรอกเนาะเพราะว่าไงผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลจากตรงนี้ได้ไหมหมุนอีกกิ้งนึงไม่ได้ครับเวนเอ้ยยากมากจับยากมากครับมันเป็นล่างสามไปแหละประเด็นอ่ะและพี่เมย์บอลโอกาสจับมันน้อยครับได้เถอะได้เถอะได้เถอะอุ้ยเมก้าเอโรดาซิลชัยนี่ครับไม่ได้ครับมันไม่กิ้งต่ออ่ะได้ไหม1กิ้ง2กิ้ง2กิ้งครับไม่ได้ครับไปต่อใช้หมดไปเลยพี่เบียร์บอลเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อัลต้าบอลให้หมดเลยครับเสียดายว่ะทุกคนเสียดายมากครับมันเท่มากเลยนะเนี่ยปาไม่โดนแล้วเนี่ยโอ้ยโดนแล้วได้ปะได้ไหมไม่ได้ครับมันอยู่ที่2กิ้งเองครับทุกคนหมดแล้วบอลพี่เบียร์บอลผมต้องเราเป็นอัลต้าบอลแทนครับตอนนี้อาจจะมืดนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับลองดูครับผมไม่มีท้อนเลยอ่ะได้ปะอัลต้าบอลไม่ได้ครับไม่ได้ได้ไหมได้เถอะใช้หมดแม่งไปเลยครับบอลมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดอุ้ยเจอประกายแสงเฮ้ยจับได้แล้วทุกคนโอเคในที่สุดจับได้แล้วกิลการิสนะครับโอเครีบนอนก่อนละกันโอ้ยโอเคโอ้โหกว่าจะได้ครับกิลการิสจับยากมากครับพี่บอลผมหมดไปแล้วก็ใช้อัลต้าบอลไป 2-3 ลูกเองครับแล้วที่สุดก็สามารถจับได้ใช้นี่กิกาลิสนะครับไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราค่อยหาหมู่บ้านข้างหน้าเราค่อยไปเช็ค IV กันแล้วกันเนาะอุ๊ยอันนี้เป็นไบโอมเมซ่าไบรส์นะครับใช่มั้ยจะเป็นเมซ่าที่เป็นเนี่ยครับมันจะมีแท่นหินนี่ครับขึ้นมาเดี๋ยวนะผมขอเก็บเอามาทําแปะอะไรวะนะคอนโทรเบอร์รี่ครับสุดยอดแล้วโปเกมอนผมเลือดเต็มทุกตัวเลยนะครับมาเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่าหรือว่ามีนิสัยหรือว่ามี IV ยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือความเท่ผมให้เต็มร้อยเลยนะครับตอนนี้เท่มากเอ้ยตัวอะไรวะโอ้กูราโทเทมนะครับเป็นมังกรเหมือนกันได้เป็นฟิวเจอร์ไซส์เฮ้ยผมลองดีกว่าผมลองทดสอบพลังดีกว่าครับกูราเป็นโปเกมอนประเภทมังกรครับมีประเภทเดียวนะเป็นมังกรเป็นซูโดรีเจนดารี่ครับไม่มีซีมูฟเป็นของตัวเองอาจจะไหวก็ได้นะถ้าเกิดว่าสกิปบูมผมใช้เทคนิคเดิมก็คือทำให้มันติดผิดได้แล้วเทิร์นแรก
ผมไม่ตายครับแค่นั้นเองจริงๆลองทดสอบไปเลยชินไรสกิปรูมมาพอยซันพาวเดอร์นี่ครับไม่ตายก็แย่ครับหนีก่อนปาเนลบี้หนีไม่ได้โอ้โหหนีไม่ได้ชิบหายละโอ้โหแมงเม่าบินเข้ากองไฟแท้ๆกว่าจะหนีได้ครับสูญเสียไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันเฮ้ยวอร์ท็อปชัยนี่ครับตัวนี้หาไม่ยากครับหาไม่ยากกระโดดลงน้ำไปไม่มีอาเซลอยู่แถวนี้ใช่ไหมมันไม่ตามผมมาแถวนี้ใช่ไหมครับสูญเสียไป3ตัวครับแรกกับการที่เราลองทดสอบพลังกับกรูด้าโทเทมครับอันนี้เป็นเมโดนะเนาะเป็นไบโอมทุ่งหญ้าที่มีหนองน้ำเป็นแบบเหมือนทะเลสาบเล็กๆแล้วนะครับผมที่ผมสังเกตมานะครับต้องรีบหา PC หรือว่าหาหมู่บ้านให้เร็วครับผมว่าเราเอากิกอลิทเข้าทีมน่าจะเวิร์กนะคิดว่าไงครับทุกคนมันเท่มากเลยนะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาแทนมันก็มีแค่2ตัวที่สามารถเอาแทนได้ก็คือบันเนลบี้ชัยนี่กับโกวายนะครับเพราะว่าเขาปิดเป็นตัวที่สำคัญมากสำหรับผมในตอนนี้นะครับคอสมอกก็สำคัญลาติออสก็สำคัญนะครับผมก็จะเหลือแค่โกวายกับบันเนลบี้ที่เป็นตัวเลือก2ตัวที่สามารถแทนที่ได้ในทีมเราตอนนี้นะครับจะแทนใครดีเนี่ยกิลการิทนะครับร่าง3หรือว่าถ้าเกิดได้มาร่วมทีมจะเป็นโปเกมอนที่เก่งมากครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าแบกทีมได้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นน่ะแถมความเท่นี่ไม่เป็นรองใครครับอุ้ยเรามาที่ไอ้นี่อีกแล้วเหรอเขาเรียกว่าเป็นอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นสโนวี่คอนิฟอรัสฟอเรสต์ครับผมหรือว่าเป็นป่าต้นสนที่มีต้นไม้ปกคลุมแล้วก็อยู่ในเขตหนาวเนาะคล้ายๆกับไทก้าครับโคไทก้าแต่ว่าต้นไม้มันจะดูใหญ่กว่าเป็นต้นสนที่ใหญ่กว่าครับแต่ว่าทำไมเพิ่งเล่นแป๊บเดียวเสียงผมเริ่มแหบไปเนี่ยทุกคนเพราะตะโกนหรือว่าเสียงดังมากไปงั้นลึกหุยตัวอะไรวะซิลวัปป้าครับสปิลป้าเนาะใช่ไหมเป็นไบมอนแมลงนะครับร่างแรกก็จะเป็นหนอนเนาะสแกตเตอร์เลดบาร์กร่างสองก็จะเป็นตัวตะกี้ครับจากภาค X and Y เนาะมีอะไรแถวนี้หรือเปล่าวะทิฟฟูมีสิ่งก่อสร้างแถวนี้ไหมเอ้ยอันนี้คืออะไรอย่างลาวาน่าจะลาวาเฉยๆครับไม่น่ามีอะไรที่น่าตกใจครับโอ้ยหิวแล้วว่าเสบียงผมจะหมดแล้วนี่ไงร่างหนึ่งคือสแกตเตอร์เลดบักตัวนี้นะครับเฮ้ยข้างหน้าเป็นหุบเขาเอลฟ์นะครับผมเราสามารถที่จะไปตามหาเป็นน้ำอมฤตเพื่อฟื้นคืนพลังชีวิตของโปเกมอนได้นะอันนั้นคืออ๋อสเต็ปครับสเต็ปไอโอมสเต็ปโทเกเดมารุโปเกมอนหนูสายฟ้าครับเอ้ยผมเก็บเวลคอสมอกจริงๆคอสมอกเป็นโปเกมอนที่สามารถเก็บเวลได้ยากมากครับเพราะว่ามันจะมีท่าแค่สองท่าด้วยกันนะครับท่าแรกรู้สึกว่าจะเป็นท่าเทเลพอร์ตครับแล้วก็ท่าที่2น่าจะเป็นสแปลชหรือว่าท่าที่แบบเขาเรียกว่าไอ้นี่ครับกิ้งตัวหรือว่าสั่นตัวไปมาครับโอเคเดินไปทางที่ตะวันออกแล้วกันใช่ไหมตอนนี้น่ามีแค่สแปลชท่าเดียวครับกับเทเลพอร์ตจริงๆด้วยเก็บเวลยากมากต้องมี AP แชร์หรือว่า AP ออนหรือว่าต้องใช้เทคนิคในการไอ้นี่เอาครับในการที่จะเปลี่ยนโปเกมอนแล้วก็เปลี่ยนตัวมาสู้ครับเราถึงจะสามารถเก็บเวลคอสมอกได้นะครับไม่งั้นยากมากหรือว่าต้องหาพวกแรคันดี้มาตุนเยอะๆแล้วก็เขาเรียกว่าโถมไปที่คอสหมอกตัวเดียวเลยนะครับมาเราปีนเขาดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างบนภูเขาหิมะนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังคงเป็นไบโอมสโนวี่คอนิฟอรัสฟอเรสต์นะยังคงไม่ใช่เอลครับตะกี้ช่องเดียวครับช่องเดียวเป็นไหนวะอันนี้เอลฟูดคิวครับหรือว่าเป็นภูเขาเอลฟ์นะครับผมเทือกเขาเอลฟ์ใช่นี่ครับต้องลองปีนขึ้นไปดูครับนี่แต่ผมเห็นในมินแมปครับผมเป็นน้ำอมฤตที่เราตามหามานานแต่ว่าน้ำอมฤตไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถคืนชีพโปเกมอนคืนมาได้นะครับผมสามารถที่จะไอ้นี่ได้อย่างเดียวครับก็คืออุ้ยน้ำตกกลางหุบเขาครับสามารถที่จะเพิ่มเลือดได้อย่างเดียวซึ่งโปเกมอนผมก็ไม่มีตัวไหนที่เลือดลดอ่ะเนาะนี่ครับฮิวด้าครับแวะอาบน้ำอมฤตดีกว่าแล้วก็ต่ออาบไปก็เท่านั้นครับมันไม่ทำให้เราเพิ่มค่าความหิวเฮ้ยก็ว่ายใช่เป็นฟิลลี่คัตเตอร์ครับอันนี้เป็นโปเกมอนพืชจะโดนแรงก็แย่แล้วเบามากแต่ก็แรงถือว่าแรงพอตัวครับไม่ก็เท่ากันเลยนะฟิลลี่คัตเตอร์โอเคเจ็บอยู่ครับฟิลลี่คัตเตอร์อีกรอบนึงเรียบร้อยได้เป็นวายหรือว่าถวันนะครับผมโหสูงมากอ่ะผมลองขึ้นไปสู่จุดสุดยอดดีไหมครับว่าจะมีอะไรรออยู่เฮ้ยตัวนี้แมกนีตอนครับร่าง3ตัวนี้เก่งมากนะไม่น่าไหวครับถ้าเกิดจัดการได้เราจะมีโอกาสได้อลูมิเนียมแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้อลูมิเนียมเพจอยู่ดีอ่ะซึ่งมันไม่ดรอปหุ้ยองอุงครับเซฟิลชัยนี่หรือว่าโปเกมอนแมวน้ำชัยนี่นะครับผมสีม่วงอุ้ยเวนกรรมติดลมครับแล้ว17นะครับผมจัดการดีกว่าเอ้ยลาติออสผมมีท่าอะไรไหมเนี่ยลองดูครับมา
การต่อสู้ครั้งแรกของลาติออสเชเปนอะไรดีวะไม่มีท่าดีๆเลย Solid Power ท่านี้ยิ่งเราโจมตีบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงเท่านั้นนะครับยิ่งใช้ยิ่งแรงท่านี้ดาเมจมันจะเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับจาก20เป็น40 60 80 100อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้เจอนอยเวิร์นครับโหดมากตรงนี้หรือว่าออนเวิร์นในภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเนาะนอยเวิร์นภาษาอังกฤษนะครับโอ้เธอเขาสลับซับซ้อนมากครับตรงนี้กว้างใหญ่มากเฮ้ยผมเจอนี้ด้วยเจอน้ำอมฤตว้าวเอ้าจะได้ชีวิตตัวเองนะครับนี่ครับเจอน้ำอมฤตเลวซี่โอเคนี่ชีวิตตัวเองเราก็อย่าลืมฮิวให้กับเดี๋ยวนะต้องไอ้นี่ก่อนครับฮิวให้กับลาติออสด้วยขอขุดก่อนขึ้นไม่ได้ลาติออสมาจงรับพลังแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปซะโอเคเรียบร้อยเอ้ยโกวายอีกตัวครับโกวายรับพลังแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปซะโอเคเรียบร้อยป่ะเดินทางต่อครับเฮ้ยเหมือนเขาจะแก้บั๊กแล้วนะปกติมันจะมีบั๊กไอ้นี่อยู่ครับบั๊กในการที่เราไม่สามารถเก็บเปิดมันนานๆบางตัวได้นะครับอันนี้แก้แล้วแก้แล้วหรือว่าเป็นเพราะลาติออสตัวเดียวน่าจะแก้แล้วแหละผมว่าน่าจะแก้แล้วครับอุ้ยตัวนี้น่าเป็นเอ็กซิมฮิวธรรมดาเนาะโอ้โหมันมีน้ำอยู่แต่ว่าถ้าผมโดดพลาดนี่ผมถึงตายเลยนั่นน่ะไม่ตายหรอกผมคิดว่าผมน่าจะรอดครับโอเคอู้เอ้าชิปหายละโอ้ my god โอ้โหติดในหลุมครับโอเคติดหลุมได้อยู่ปีนขึ้นทางน้ำตกนี้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไอ้นี่มากเลยนะเนี่ยลึกมากครับน้ำตกนี้โหถ้าเกิดโดดพลาดไปนิดแล้วไม่มีน้ำตกนี้นี่งานหยาบเลยนะครับอื้อโอเคเอาหินมาต่อครับจะได้ขึ้นข้างบนนี้ง่ายครับไม่งั้นนี่เราคงไม่อยากติดหล่มอยู่ในคงไม่มีใครอยากติดหล่มอยู่ในหลุมนี้ตลอดชีวิตหรอกมั้งครับยังคงไม่เจอแต่ไอสโตนอะเจอแต่หินน้ำแข็งครับตั้งแต่เล่นมานี่ผมยังไม่เคยเจอสิ่งก่อสร้างอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาไม่รู้ว่าไอ้ที่เห็นใต้น้ำมันเป็นวิหารไคโอกล้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดนะแบบตรงๆที่เห็นจะต่อหน้าต่อตาไม่เจอเลยครับมันหายากงั้นเลยเหรอฟ้าหายากครับอุ้ยตอนนี้ผมต้องเริ่มกักตุนอาหารแล้วอะอุ้ยอัปเกรดอันนี้เก็บไว้ครับอันนี้น่าจะเอาไว้สำหรับเทรดเปลี่ยนร่างให้กับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโพลีกอนนะครับน่าจะเป็นโพลีกอนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช่ไหมอัปเกรดหรือว่าการพัฒนาร่างนะครับผมเฮ้ยข้างหน้าคือป่าเมเปิลหรือว่าซีซันแนลฟอเรสต์ว่ะเป็นไบโอมป่าเมเปิลนะครับอุ้ยอันนี้ไม่ใช่โปเกมอนเดี๋ยวเกือบเก็บแล้วควีทแฮกเกือบเก็บแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหมันเป็นโปเกมอนนะครับโปเกมอนโปเกมอนได้เป็นโปเกมอนมาด้วยเอามาทำแปะแล้วฟะแล้วก็ได้ไอรอนเบสทิ้งไปครับอุ้ยโจติกเป็นโปเกมอนอะไรวะแมงมุมสายฟ้าโอ้โหโอ้โหชิบหายละชิบหายละโอ้โหโดนลุมถึงโดนลุมถึงครับโอ้ไม่กอดแอกรอนเวล48หนีไม่ได้โปรเทคตัวเองสวยหนีได้ครับโอ้โหมีดิชามาต่อโอเคเฮ้ยค่อยชั่วครับที่หนีได้โดนลุมถึงโอ้โหเมกาเมตากอสครับเป็นตัวที่เก่งมากๆครับเก่งแบบเก่งโคตรๆอ่ะเป็นธาตุพลังจิตเหล็กธาตุเดียวกับโซกาเลโอเลยครับหรือว่าสิงโตนะครับผมป่ะเราเดินทางในป่าเมเปิลกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรอยู่ในป่าเมเปิลนี้ไหมพันนี้ก็ยาวๆไป1ชั่วโมงแน่นอนครับตามที่หลายคนเรียกร้องกันมานะครับโคเบอร์รี่ผมครับกินแป๊บเดียวจะหมดแล้วอ่ะพิกาจูนี่ครับรู้สึกว่าจะมีคนเคยเจอพิกาจูแบบใส่หมวกแน่นอนซึ่งน่าจะเป็นพิกาจูของซาโตชิแต่ผมมองไม่เห็นครับตอนนี้มันโผล่มาแค่แป๊บเดียวอ่ะแต่มีคนตาไวมากมองเห็นถือว่าเก่งมากๆเลยนะผมมองไม่เห็นครับถ้ามองเห็นน่าจะจับไว้ครับมันหาค่อนข้างยากนะสำหรับปิกาจูที่ใส่หมวกอยู่นะครับเฮ้ยชิงมีอะไรไม่ว่านี่ครับป่าเมเปิลครับมันดูแบบเหงาๆมากเลยอะตอนผมแบบเดินทางในป่าเมเปิลที่ไรผมรู้สึกว่าเราเหงาทุกทีเลยนะครับมันไม่มีแสงแดดด้วยแหละมันดูแบบอึมครึมมืดๆเนาะตัวอะไรวะหูเมกาสตีลีกครับแต่ไม่ใช่ชายนี่ครับเป็นร่างสองของอีวักตัวนี้ครับตัวใหญ่มากเป็นโปเกมอนที่แพ้ทางไอ้นี่ผมพิมารีน่าผมครับใครที่เคยดูตั้งแต่เซนที่7มาจะสังเกตได้ว่าผมเอาพิมารีน่าไปจัดการมาได้ตลอดเลยครับไอตัวตะกี้นะครับใช้อะไรนะ Sparking Area เนาะเป็นซิกเนเจอร์มูฟครับอื้อได้เป็นกริดเมลหรือว่าเมลที่เอาไว้สำหรับทักทายเนาะกริดเมลมีอะไรมั้ยเนี่ยโหเริ่มมืดแล้วครับโอ้จะมีอะไรรอเราอยู่ในนี้หรือเปล่าครับถ้ามันดูว่างเปล่ามากดูไม่มีอะไรครับเมกาบาชาโมอุ๊ยแมงมุมเกิดโสดครับใช่เป็นฟูลี่คัตเตอร์ไม่ได้มันเป็นธาตุแมลงครับโอ้โห
แล้วผมเอาแมลงไปตีแมลงอุ้ยคริติคอลสวยควิทแฮกแอบสอบโดนดูดเลือดไม่เข้าครับเพราะผมเป็นพืชเหมือนกันควิทแฮกโอเคเรียบร้อยนอนดีกว่านี่นอนดีกว่าผมว่าจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอุ้ยอ๋อเตียงไกลกันไปตกใจครับคิดว่าบาชามัวอยู่ใกล้เกินไปเลยนอนไม่ได้ครับโอเคมาตื่นมารับวันใหม่ดีกว่าครับแล้วรีบออกจากป่าเมเปิลดีกว่าครับดูรู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้ครับป่าเมเปิลเนี้ยเฮ้ยข้างหน้าเราจะได้ออกจากป่าเมเปิลแล้วทุกคนอุ้ยแต่ว่าทิศใต้ผมไปทิศตะวันออกแล้วกันครับมีอะไรไหมวะไม่รู้ว่าใช้เวลากี่พาร์ทเราถึงจะได้เจอเป็นออริจินไอแลนด์นะครับผมอือได้เป็นวอเตอร์ฟอลหรือว่าท่าไต่น้ำตกนะครับซึ่งไม่สามารถใช้กับเพื่อนในทีมเราได้แน่นอนครับไม่น่ามีตัวไหนที่สามารถไต่น้ำตกได้นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันชิบชิบชิบโอเคเบลสปราวเฮ้ยเรามาอยู่ที่ไบโอมเบิร์ชฟอเรสต์หรือว่าป่าต้นเบิร์ชแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมหาไบโอมสักไบโอมนึงเก็บเวลคอสมอกให้เป็นเลเวลสัก15ดีกว่าครับมันจะได้แบบว่าเฉลี่ยไปเนาะครึ่งแรกเราจะผจญภัยแล้วก็ครึ่งหลังของคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการเก็บเลเวลกันดีกว่าเนาะจะได้แบบบางคนอาจจะแบบว่าพี่ไม่ยอมเก็บเวลเลยมัวแต่ผจญภัยมาผมเก็บเวลให้คอสมอกเลยแล้วกันครับผมไปเลยชิลได้คอสมอกมาเราใช้ตัวทับบิดเป็นตัวที่จะช่วยเล่งเวลนะครับใช้เป็นเอสลัดบอมโอเคสวยไอผมติดมืนอยู่ปะเนี่ยสลัดบอมโอ้โหตีตัวเองบ้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับสลัดบอมโอเคเจ็บอยู่เจ็บหนักครับสลัดบอมอีกรอบนึงน่าจะตายครับสลัดบอมช้ากว่าเรียบร้อยได้เป็นสลามอนนี่ครับฟาร์มสลามอนกับแมลงพวกนี้ดีกว่าครับบี้ปูเวล22หรอไปเลยเชือกหน้าไรติออสเดี๋ยวขอนี้ก่อนต้องเอาไอ้คอสมอกมาก่อนครับมาอุ้ยเสียงน่ารักมากอ่ะคอสมอกใช่ไหมสตอร์เลตพาวเวอร์ครับอุ้ยเขาโปรเทคตัวเองโมเมนโต้โอ้เดี๋ยวตีผมใช้ท่าผิดเหรอนั่นไอ้ท่าตะเกียบโมเมนโต้มันน่าจะทำลายทำให้ตัวเองตายแต่ว่าทำให้อีกฝ่ายเสียไอ้นี่ครับเสียพลังโจมตีแบบพิเศษแล้วก็พลังโจมตีแบบธรรมดา2เท่าใช่ไหมทำไมผมใช้เมกาเดนวะเป็นท่าท่าน้ำไม่ใช่เหรอใช่ไหมโอ้โหตายเลยอ่ะบ้าใช่ไหมลองอ่านดูครับนี่ครับบอกว่าจะทำให้เดี๋ยวนะโมเมนโต้หรือเปล่านี่ครับอ๋อผู้ใช้จะหมดสติไปครับแต่ว่าเวลาใช้ท่านี้นะครับผมจะสามารถลดพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังโจมตีพิเศษของอีกฝ่ายได้ถึง2ระดับเลยถือว่าเยอะมากครับแต่ว่าต้องแลกกับชีวิตไงเป็นท่าแลกชีวิตครับโอ้โหบ้าจริงโอ้งานอย่างหยาผมไม่น่าเอ้ยลิลลี่ออฟเดอะวัลเล่อุ้ยสวยเนี่ยไม่น่าเลยครับมาเราจะอยู่ในไบโอมเบิร์ดฟอเรสต์แล้วครับไปเลยคอสหมอกชิลเลอร์ได้คอสหมอกมันเหมาะสมกับไอ้นี่มากๆครับมาสเตอร์บอลสวยมากนะใช้เป็นทับบิชมาครับคาทาพีเวล2เพราะว่าผมวนจะปล่อยให้มันเป็นอิสระนะครับโอ้ไปจัดการมันแต่เวล2เองเหรออีก้านหรือว่างูครับเวล21โอเคน่าจะไหวครับไปเลยคอสหมอกมาขอคอสหมอกเวลทั้ง15ละกันพาร์ทนี้ใช้เป็นโกว่ายมันเป็นธาตุพิษครับตัวนี้แรปหลบได้ครับไม่โดนรัดควีทแฮกตีก่อนแน่นอนครับแรปหลบได้แล้วเชดพิวมากครับไพทอนสติงโหโดนติดครีด้วยควีทแฮกโหไพทอนสติงครับโดนเข็มพิษแล้วก็เรียบร้อยได้เป็นเลเวล10นะครับรีเบทเอาหูแรงมากครับรีเบทเอามาแทนควีทแฮกเลยแล้วกันครับอุ๊ยอีกันเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนเป็นคอสมอกก่อนอุ๊ยอย่าบอกนะคอสมอกตายโอเครอดครับทับบิชมาแต่ทับบิชผมมันไม่มีท่าอื่นนอกจากท่าพาวเลยครับที่เป็นท่าโจมตีที่ไม่ใช่ท่าผีดเนาะเพราะว่าสลัดบอมใส่อีกันก็ไม่น่าเข้าเท่าไหร่ครับเบากว่าเยอะเลยอ่ะเป้าโอเคเรียบร้อยไม่ติดชาเลยสวยโอ้โหเมกาแกลาดอสครับอาจจะไหวก็ได้นะเฮ้ยไม่แน่นะทุกคนแต่ต้องภาวนาให้เธอแลกผมอุ้ยตัวอะไรวะซีดอทภาวนาให้เธอแลกสวาโลท่ากลืนครับสต็อกไพ่นะครับไม่เอาภาวนาให้เธอแลกเราติดพิษอ่ะผมจะเล่นง่ายเลยครับโอเคคอส2มาชิลเลอร์ได้หมาโอ้ยเดี๋ยวใช้เป็นสคริปบูมแล้วกันสคริปบูมผมมีท่าตีแล้วเป็นรีซีดครับผมเป็นท่าดูดเลือดครับรีซีดเอาเฟลมันเป็นท่าพืชเหมือนกันใช่ไพซอนพาวเดอร์ไม่ได้ผมทำอะไรผมเนี่ยทับบิชแล้วกันมาใช้เป็นท่าซัดบอมโอ้ทำไมตีไม่ออกครับตะกี้โอเคเรียบร้อยมาลองกันสักตั้งหนึ่งดูแล้วกันครับผมมาไปเลยชื่อได้สกิปรูมจัดการให้ได้พอยซันพาวเดอร์โอ้โหวอเตอร์ฟอลนี่ครับไต่น้ำตกครับคอสหมอกเวล33เองนะคอสหมอกหนีไม่ได้บ้าจริงหนีไม่ได้ทับปิด
โอ้โหหนีได้ครับโอ้ดับเบิ้ลว่าเราเหลือแค่ทับบิดตัวเดียวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยนี่ละกันค่อยเดินทางเอ้ยค่อยเก็บไว้ต่อละกันครับเดี๋ยวเรามืดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไว้กันต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่าโหตัดอาหารผมหมดแล้วครับตอนนี้ทุกคนต้องรีบตามล่าเสบียงให้มันเยอะขึ้นกว่านี้แล้วผมน่าจะเก็บแอปเปิ้ลมาเลยแบบ1กองเต็มๆครับเนาะจะได้มีอาหารกินอย่างนี้ไม่ไหวครับอย่างนี้แบบอาหารมันล่อยหล่อมากเพราะว่าเราก็เดินทางตลอดเวลาอย่าบอกนะต้องออกทะเลอีกแล้วอะป่าสาหร่ายครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหดีได้โชคดีเวลาทับบีดผมมันติดนี่อยู่ด้วยครับติดชาด้วยอะเฮ้ยตรงนี้เป็นเกาะครับสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ครับตรงนี้อุ้ยวิมพอตอุ้ยเจอประกายแสงสีขาวได้เป็นไลท์เครนครับผมรู้สึกว่าท่านี้จะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะดูเรชั่นหรือว่าเพิ่มระยะเวลาบางท่าที่มันเป็นมีระยะเวลาแบบว่า4เทิร์นอะไรเงี้ยให้เพิ่มเป็น1เป็น5เทิร์นหรือ8เทิร์นนะครับจะไม่ผิดนะครับอันนี้ใช่มั้ยนี่ครับใช่ครับใช่พวกไลท์สกิลหรือว่ารีเฟกยกตัวอย่างนะครับผมประมาณนั้นครับสำหรับไอเทมไลท์เครนอันนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าผมต้องออกทะเลต่อแล้วอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอตัดแป๊บนึงนะครับผมจะได้แบบกลัวแบบคลิปมันมีปัญหาครับจะได้แบบอย่างน้อยก็มีเซฟไว้นะครับแป๊บนึงนะโอเคก็กลับมาต่อเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แบ็กอัพไว้แล้วประเด็นคือมันมีปัญหาคอมพิวเตอร์ดับหรือว่าช่วงนี้นี่ฝนตกบ่อยมากครับพายุเข้าถ้าเกิดว่าคอมดับไปนี่เซฟหายหมดเลยนะครับผมคลิปที่เล่นมาคือแบบศูนย์เปล่าเลยทุกคนต้องระวังให้ดีนะครับมาโอเคเราได้เป็นไม้มาต้องทำเรือต่อนะครับผมได้เป็นอ๋อจริงๆผมมีไม้นะเออช่างมันเถอะบ้าคราฟติ้งเทเบิลเราก็คราฟเป็นเรือกันดีกว่าครับออกทะเลต่ออ่ะพานี้ออกทะเลกันยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องจำเป็นอ่ะเนาะเราไม่สามารถเดินทางต่อที่ตัวอะไรวะตะเกียบแบบอ๋อไบนาเคิลหรอไอตัวเพลียงครับตัวที่เราเจอบ่อยในไบโอมบีชครับเดี๋ยวนี้มันมาเกิดใต้ทะเลแล้วฮะใช่ครับเมื่อก่อนมันอยู่ไบโอมบีหรือว่าไบโอมชายหาดแต่ว่ากลับกลายเป็นเดี๋ยวนี้ไบโอมชายหาดเราหาแทบไม่หาเจอหาไม่เจอแล้วครับกลายเป็นกาเวลบีชกันหมดแล้วอะดูดิมันจะเป็นชายฝั่งดิฟโอเชียนครับโอ้หมู่บ้านกลางทะเลใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะหรือเปล่าไม่น่ากลางทะเลแต่ว่ามันอยู่กลางทะเลครับโอ้อ๋อแต่มันก็ยังติดกับดินแดนใหญ่อยู่เนาะเป็นหมู่บ้านท่าเรือเฮ้ยสวยเนี่ยหมู่บ้านนี้โอเคติดกับกาเวลบีชแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นไบโอมเพลนเนาะวูดแลนด์ครับวูดแลนด์โอเคเจอหมู่บ้านให้แวร์แล้วครับผมโปเกมอนผมนี่หมดสภาพไปทั้งทีมเลยนะครับโหโชคดีมากที่เจอเอ้ยเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ากิวการิสมันเก่งแค่ไหนนะครับสวัสดีคุณจอยขอรักษาหน่อยละกันนะครับผมเออผมว่านะขอกิวการิสมาแทนมันเนลบี้เลยแล้วกันนะครับได้ไหมไม่ว่ากันนี่ครับกิวการิสเป็นเพศเมียเนาะเลเวลเท่าไหร่เลเวล50ครับนี่ครับสวยมากนะเป็นร่างสาวเลยครับตัวนี้อะบิลิตี้สเตอร์ดี้คือจะไม่ตายในเทิร์นแรกแน่นอนครับผมถ้าเลือดเต็มนะครับเป็นธาตุหินเนาะแล้วก็แซดเพิ่มสเปเชียลแท็กลบสปีดนะครับโอ้มันสปีดน้อยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าสายตรงๆของมันเป็นสายโจมตีกายภาพมากกว่า IV ล่ะเก่งไหม IVS 1โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่เก่งครับกลางๆครับสปีดเยอะก็จริงแต่ว่าคือมันสปีดน้อยอยู่แล้วเนาะก็ตามนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรช่วยได้เยอะมากๆมันเป็นร่าง3เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำการลดเลเวลให้มันเท่ากับโปเกมอนที่เลเวลมากสุดของผมเลยละกันคือโกวายที่ว่า23ละกันครับจะได้ไม่เป็นการเหลื่อมล้ำจนเกินไปเนาะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับโอเคตอนนี้โปเกมอนผมก็พร้อมนะครับผมมีตัวที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาในทีม1-2ตัวด้วยกันนะครับก็คือลาติออสกับกิกาลิสนะครับผมเก่งมากเลยนะก็ไชนี่กิกาลิสน่าจะเป็นตัวหลักผมในซีซั่นนี้เลยนะครับผมมันเก่งโคตรเลยอะไม่ใช่เก่งโคตรดิมันเท่มากๆเลยครับผมชอบมากนะแต่ว่าดูตัวเล็กไปหน่อยนึงนะครับผมมาเดินทางต่อดีกว่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเก็บเชอรี่ไปด้วยนะครับไม่ใช่เชอรี่เบอร์รี่ผิดลืมอะไรรู้ไหมครับลืมคิดว่าหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันพี่ลืมไหมนี่ลืมเก็บของใน PC กับโปเกมอนนะครับผมมัวแต่จะมาจนภัยเนี่ยโอ้ตอนนี้นิดเย็นแล้วนะครับผมเราน่าจะต้องแวะพักที่หมู่บ้านนี้ในเย็นวันนี้คืนนี้นะครับอุ้ยอยู่เยื้องอะไรครับโปเกมอนกับ PC จะมีอะไรหรือเปล่าวะนอกจากดีมบอลนะครับดีมบอลแล้วก็เซนเฮดบัตเป็นธาตุประเภทพลังจิตครับนี่ลูมิออสกาเลตรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะฟิกเนาะว่าของมันจะดรอปอะไรบ้างครับแต่ว่า PC อ่ะแต่ว่าโปเกมอนจะมีโอกาสได้บอลดีๆอย่างมาสเตอร์บอลแล้วก็ปาร์คบอลครับมาลุ้นกันจะได้หรือเปล่าครับมาได้เป็นโอ้โหฟาซิลซิลวิงถ้าปีกเหล็กเดนนิงคิสนะครับท่านี้เป็นธาตุแฟรี่สามารถดูดเลือดได้ชาร์ดกินชาร์ดแล้วก็ติฟอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุประเภทต่อสู้เฮ้ย
ต่มันเราไม่มีโปเกมอนต่อสู้นี่ฝากผมเก็บไปแล้วกันแต่ Attack Earth Power เอ้ย Earth Power Earth Power Earth Power น่าจะใส่ให้กับกิลการีดได้หรือเปล่าครับ Earth Power ได้ไหมกิลการีดมีท่าอะไรบ้างวะได้ครับหุ้ยแต่ Stone Age มันก็แรงอยู่แล้วนะเอามาแทนเซลล์ล้อแล้วกันคงไม่ได้ใช้ครับอ๋อจะใช้แล้วไม่มีวันหายไปเนาะดีมากเลยครับโพชั่นไม่เอาไปอัปเกรด Waterfall Light Clay นี่ครับเก็บไว้ที่นี่กันโอ้ย Incense ปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคเอาน้ำไปแล้วกันครับแล้วก็กล่องที่2เป็น Relic West Big Nugget นะครับแล้วก็ Aura Sphere Lock Gem Wiki Berry ไม่ก็ไม่น่ามีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับโอเคมืดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอนอนก่อนละกันครับผมที่หมู่บ้านนี้ในวันนี้เนาะเป็นหมู่บ้าน Gower Beach ครับผมริมทะเลครับผมโอเคมาออกเดินทางดีกว่าครับผมกับสมาชิกใหม่ในทีมหรือว่ากิลการิดนั่นเองครับผมชายนี่กิลการิดโปเกมอนหินนะครับผมไม่เคยจับได้มาก่อนเลยครับตัวนี้ตั้งแต่เล่นมาต้องบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนได้ซ้ำครับไม่รู้มันเกิดที่ไหนผมไม่เคยหาเจอนะแต่ถ้าผมเดามันน่าจะเกิดตรงบริเวณใต้ดินครับแต่ว่าปกติผมก็ไม่ได้ไปจับโปเกมอนที่ใต้ดินอะไรเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าตอนนี้มันมาเกิดที่บนพื้นดินที่ไบโอเมซ่าใครที่อยากจับก็สามารถไปจับกันได้นะครับแต่เมซ่าอาจจะหายากนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่ายากนะตั้งแต่เล่นมา10พาร์ทผมเพิ่งเจอเมซ่านะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีแหละที่เจอนะครับบางทีเล่นมานานมากยังไม่เจอเมซ่าก็มีนะครับแต่ว่าไม่ตื่นเต้นครับมันมีไบโออื่นที่ตื่นเต้นเยอะกว่านี้รอเราอยู่เยอะมากครับโอเคเดินทางสู่ทิศตะวันออกกันดีกว่าเดี๋ยวเบอร์รี่ผมหมดแล้วหรอตะกี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเจอเบอร์รี่นี่สกิปรูมเป็นไม่ใช่ชายนี่ครับผมมาลองทดสอบพลังครับกิวาริสใช้เป็นเดี๋ยวนะสโตนเอทแอบซอบไม่น่าเข้าอุดหลบได้ด้วยครับสโตนเอทเดี๋ยวนะผมมีโอ้โหติดพีทเอเวนต์ตายนะครับทีเดียวนี่ครับซูมเลนรู้สึกว่าจะเพิ่มค่าความแม่นยำใช่ผมใช้กับกิวาริสเลยละกันเพราะว่าสโตนเอทโอกาสออกถ้ามัน 80% ครับผมมีโอกาสมิด 20% ซึ่งน่าจะดีครับไอซูมเลนตะแก้มันน่าจะช่วยเพิ่มค่าความแม่นยำให้ประมาณ 10% ด้วยการเอ้ยผมลืมเมมหมู่บ้านไว้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวขออุ๊ยต้นแอปเปิ้ลที่เราตามหามานานครับวิ่งไม่ออกแล้วครับตอนนี้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ครับโดดไม่ถึงต้องต่อไปเก็บครับต้องต่อไปเก็บโอ้เดี๋ยวโอเคน่าจะเก็บไปแล้วแหละแอปเปิ้ลผมต้องหาเสบียงแล้วครับตอนนี้เก็บไม่ได้อะทำไงดีช่างมันแล้วกันโอเคช่างมันครับเดี๋ยวเราอุ้ยตรงนี้ก็มีต้นแอปเปิ้ลอีกนะไบโอมเพลนนะครับจะมีต้นแอปเปิ้ลอยู่เดี๋ยวนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอกลับไปที่หมู่บ้านเก่าก่อนครับผมอุ้ยอันนี้ไม่ใช่แอปเปิ้ลตกใช่ไหมเป็นดอกป๊อปปี้ครับหน้าตากับสีคล้ายอุ้ยอันนี้คือแอปเปิ้ลเหรอแอปเปิ้ลก็แย่แล้วโปเกมอนโอเคโปเกมอนบนอุ้ยเป็นอะไรวะRSPV Mail นะครับผมไม่รู้ว่าเมลอะไรแต่ว่าดูหวานแหววแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับตะกี้ใช่ทางนี้หรือเปล่าใช่ไหมทำไมผมหาหมู่บ้านไม่เจอเพราะผมรู้สึกว่าผมเมื่อเดินทางจากไอหมู่บ้านตะกี้มาแค่แป๊บเดียวเองไม่ใช่หรอทำไมเอ้ยตรงนี้หรือเปล่าทำไมผมไม่เจอหมู่บ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวนะผมไม่ได้เมลมาด้วยครับประเด็นลืมตรงนี้หรอเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมเพิ่งจากหมู่บ้านมาแค่แป๊บเดียวเองนะครับทำไมผมกลับหาหมู่บ้านไม่เจออ่ะเดี๋ยวนะผมขอย้อนกลับไปดูตะกี้แป๊บนึงนะครับว่าหมู่บ้านมันอยู่ตรงไหนฟล่ะโอเคครับผมจากที่ไปดูมานะครับผมลบ21,000แล้วก็ลบ 4,900 ครับผมต้องเดินทางไปทางนี้ต้องเดินทางไปทางทิศเหนือครับใช่เหรอ21,000กับลบ 4,900 ครับอุ้ยบอนสลีครับมา Stone Age เรียบร้อยแรงมากครับแต่ว่าข้อเสียของท่า Stone Age ก็คือมันใช้ได้แค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่ถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วนะครับผมนี่หมู่บ้านที่เราเดินทางผ่านมาเมื่อตะกี้นะครับผมเป็นเมืองที่9แล้วครับเมืองนี้เทา9แล้วก็แวะรักษากิการิดด้วยละกันครับผมตอนนี้ติดพิษอยู่ออกไปได้แป๊บเดียวต้องวนกลับมาที่เก่าอีกแล้วนะครับผมหุ้ยต้นรีดนี่กาเบิลบีชครับหมู่บ้านบนกาเบิลบีชแล้วก็วูดแลนด์เนาะสวัสดีคุณจอยขอรักษาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับนี่ครับให้ฉันนี่เปิดมานี่เธอนะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วมาขอเมลไว้ก่อนเมืองเท่า9หรือว่าเมืองที่9นะครับที่เราเจอแต่ว่ายังคงไม่เจอยิมนะครับยังคงไม่เจอยิมเลยตั้งแต่เล่นซีซั่นที่8มาทั้งหมด9พาร์ทด้วยกันนะครับผมก็ต้องออกเดินทางตามหากันต่อไปเฮ้ยนี่ๆๆตรงนี้มีเบอร์รี่ให้เก็บครับได้เป็น
Energy Root นะครับเอ้ยหรือว่า Energy Root กับ Big Root Energy Root น่าจะลดค่าความเชื่องเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มเลือดได้คล้ายๆกับ Potion นะครับใช่เพราะว่าโปเกมอนอาจจะไม่ชอบกินพวกลากอะไรพวกนี้นะครับเอ้ยปิกาจูใส่มวกทุนเดี๋ยวโอ้โหเลเวล31ไม่น่าตายนะโซนเอ็ดอ่ะไม่น่าตายครับเอ้าไลบรี่คอสตูมครับอะไรทำอะไรได้อ่ะอ๋อผมเข้าใจแล้วมันสามารถหาคอสตูมของปิกาจูได้จากปิกาจูที่มีคอสตูมอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องจับปิกาจูที่มีคอสตูมมาก็ได้ครับแค่ใช้ปิกาจูที่มันแบบแค่จัดการปิกาจูที่มีคอสตูมแล้วเอาคอสตูมมาหรือว่าขโมยคอสตูมจากปิกาจูมานะครับผมเสื้อผ้าจากปิกาจูมาแล้วก็เอามาใส่ให้ปิกาจูตัวอื่นก็ได้เหมือนกันโอเคผมเข้าใจแล้วโอ้โหโปเกมอนได้เป็นสตาร์เวอรี่นะครับเออแต่ตะกี้ผมเจอต้นแอปเปิลมันไปไหนหมดแล้วฟ้าต้นแอปเปิลตะกี้เนี่ยโอ้โหว่าจะเก็บแอปเปิลเดี๋ยวนะแต่ตะกี้ผมเดินทางมาที่ตะวันออกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือวูดแลนด์มีต้นแอปเปิลอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้นแอปเปิลมันก็คือต้นแอปเปิลเลยอย่างนั้นหรอเฮ้ยไม่โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าข้างหน้านี้เป็นน่าจะเป็นชับแลนเนาะชับแลนจะมีเบอร์รี่ให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยครับไบโอมนี้ใช่จำได้นี่ครับเราหาเบอร์รี่เอาก็ได้ครับนี่ตรงนั้นเต็มเลยโอเครีบไปดีกว่าหาเบอร์รี่รีบกินเบอร์รี่ดีกว่าครับเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงท้ายพาร์ทตรงนี้นะครับผมเราจะทำการเก็บแล้วเราก็หาเบอร์รี่ที่ไปอมชาร์ปแลนเนาะจะได้เตรียมตัวพร้อมกับการออกเดินทางต่อในพาร์ทหน้าละกันนะครับนี่เบอร์รี่เต็มหมดเลยครับเอามาให้หมดครับเก็บไหมหมดเออพูดถึงเบอร์รี่นี่ผมอยากกินสตรอเบอรี่เลยครับไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วอ่ะอุ้ยสเต็ปฮะไบโอมสเต็ปเนาะตะกี้ตรงนี้ไม่ใช่ตะกี้ครับไม่ได้กินสตรอเบอรี่มานานอยากกินพวกเบอร์รี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเซเว่นดีกว่าซื้อพวกเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่อบแห้งมากินดีกว่าครับเออพูดเลยหิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับเนี่ยได้เป็นคราไม้ท่านี้จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันอัพพิเศษ1ระดับเนาะใช่ครับใช่จำได้ลาก่อนคราไม้หุ้ยลุงเรียนท่าในที่สุดก็เจอนี่ครับมาดูกันว่าจะมีท่าอะไรให้เราเรียนดีๆบ้างครับกิวอลิสไอรอนดีเฟนส์พาวเวอร์เจมเป็นท่าหินเนาะเซล็อกเอาพาวเวอร์เจมมาแทนแทคเคิลแล้วกันครับแล้วก็พรับบิชคงไม่มีท่าอะไรให้เรียนครับคอสมอกไม่มีแน่นอนครับลาติออสหุ้ยดากอนบลีดเอาครับเอาเป็นสายเปเชียลมาแทนโมเมนโต้ครับแล้วก็โมเมนโต้กดผิดนี่งานหยาบเลยครับไซเวฟหรอโพเทคเอาครับโพเทคเอามาแทนโฮสปริตนะครับแล้วก็ดากอนแดนซ์หรอไซเวฟหรอเดี๋ยวนะเอาอะไรดีวะเอาดากอนแดนซ์มาแทนสโตรเลตเฮ้ยเก็บสโตรเลตพาวเวอร์ไปแล้วกันครับเผื่อมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตนะครับโอเคป่ะเดินทางต่อครับในที่สุดเราก็เจอลุงเรียนท่าจนได้นะครับผมมาพาร์ทนี้เราจะสิ้นสุดกันที่ไบโอมชับแลนตรงนี้แหละครับไม่เดินทางต่อแล้วคิดว่าหลายคนอยากให้ผมเก็บเวลครับผมคอสมอกขอซักเวล13แล้วกันไปเลยชิ้นได้มาเอาเดี๋ยวต้องคอสมอกเป็นตัวแรกครับเวลาที่มีโปเกมอนมาสู้เราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเนาะไปเลยคอสมอกหมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลาติออสมาจัดการครับใช้เป็นดากอนบรีดโอ้ไม่ตายถึกมากตัวนี้ดากอนบรีดเรียบร้อยหรือดากอนบีดมันทำดาเมจ40ดาเมจเป๊ะปะวะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่จริงๆด้วยครับเอา60อ๋อได้จะเปลี่ยนเป็น60แล้วนะใช่ปะวะใช่ไหมทุกคนหรือผมเข้าใจผิดเองครับเดนนี้23ไหวครับคอสมอกมาเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นกิกะลิสครับผมเป็นโปเกมอนประเภทสายฟ้าชาร์จเพิ่มพลังงานเอิร์ธพาวเวอร์เรียบร้อยไม่ตายอืดว่ะเอิร์ธพาวเวอร์เฮ้ยหรือเอิร์ธพาวเวอร์เป็นท่าประเภทนี้หรือเปล่าครับเป็นสเปเชียลแอทแทคหรือเปล่าอ่ะโหใช่จริงๆเบาครับไม่เอาครับเอาเป็นเฮดบัตมาแทนเลยละกันครับไม่ดีครับไม่ดีมันทำให้เราตีเบามากครับเดอะเวเบิลปูเนาะให้เป็นทับบิดมาอันนี้เป็นโปเกมอนแมลงครับซัดบอมโอเคเรียบร้อยยังโอ้ยซัดบอมไม่โดนครับซัดบอมเรียบร้อยทำไมวะไม่โดนตะกี้มาผมอยากจัดการไอ้นี่ว่ะทุกคนผมอยากใส่เดี่ยวกับไอ้นี่ว่ะแต่ว่าต้องสั่งเวยทับบิดละกันเพราะว่าผมอยากเก็บเวลให้กับคอสมอกไปเลยชิ้นง่ายคอสมอกมาเวล34ครับเมกาสวอมเพิร์ดครับเราเปลี่ยนตัวเป็นทับบิดมาสั่งเวยครับแล้วเทิร์นหน้าผมจะเอาเป็นฮอปปิบมาใช้อุ้ยไม่ตายครับสลัดบอมโอ้โหไม่รอดสกิปรูมใช้เป็นพอยซันพาวเดอร์โอล็อกโอ้โหไม่โดนล็อกสไลด์ครับไม่รอดผู้ผิดกิวกาลิสมาใช้เป็นสโตนเอ็ดวอเทอร์กันแรงมากแต่ยังรอดตับยิงไม่เข้าครับมันเป็นท่าน้ำท่าหินเบาเชดบัตไม่โดนไม่รอดครับลาติออสลากอนบริดโอ้โหล็อกสไลด์เจ็บมากครับโอ้โหเบาหูนี่มันฟิก60ดาเมจจริงๆหรือเปล่าวะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออ่านก่อนมันบอกว่าท่านี้นะครับไม่ใช่แหละมันมีจริงเดี๋ยวนะดาก้อนอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับอุ้ยมูนสโตนหินแห่งดวงจันทร์นะครับสู้ไม่ได้ฮะทุกคนไม่ไหวครับสู้ไม่ได้มันเก่งมากเลยอ่ะถ้าจะสู้ได้ผมต้องทำให้มันติดพิษให้ได้ครับซึ่งมันยากมากครับจริงๆผมว่าเราสู้ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงก็คือผมต้องใช้กลยุทธ์ในการที่เราเขาเรียกว่าใช้สลัดบอมครับให้มันติดพิษให้ได้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวก็ว่ายมาเลยกาพินเป็นโปเกมอนทาร์ดประเภทพิษนะครับลิเบตเบาแต่ว่าแรงอยู่ครับเวลมันน้อยลิเบตโอเคเรียบร้อยอุ้ยซาลามอนเก็บไว้เอาครับเอาแต่ข้อดีของการที่โปเกมอนเราเวลพอกันทั้งทีมมันจะทำให้โปเกมอนเมกาที่เราสู้ไม่เก่งจนเกินไปครับเฮลิโอโปไทก็ว่ายมาเลยชิลเลอร์ไนท์มาลิเบตนี่ครับถ้าแรงมากครับถ้าหากินเลยอุ้ยลัตติเคทเวล26มาเรียบร้อยเอ้ยผมลืมเปลี่ยนคอสหมอกมาเวนไม่เป็นไรครับนี่คอสหมอกมาครับก็ว่ายอุปติชาด้วยไหวมั้ยเนี่ยลิเบตเออเจ็บอยู่ครับลัตติเคทหรือว่าลัตต้าล่าง2อุ้ยติชาลิเบตเรียบร้อยได้เป็นเนื้อเน่ามันไม่มีอะไรให้ลุ้นอยู่แล้วครับอุ้ยจะมืดแล้วอ่ะสโควเวทเวล5ครับมันเสียเวลานะผมไปตีพวกเวล10 20ดีกว่านี่เวล26ชื่ออะไรวะบริเซลนะครับผมเป็นโปเกมอนมาลายมาเลยก็ว่าชื่อเรื่องไหนอ่ะคือเฟมชาร์จไม่รอดลาติออสใช้เป็นดราก้อนบรีดโอ้โหยังรอดอยู่โอ้โหติดคลีตายนะครับแรงมากโอเคนอนดีกว่านอนดีกว่าครับทุกคนอย่านะอย่ามาสู้นะโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายของพันนี้เนาะเราเล่นมาเกือบ1ชั่วโมงถึงยังวะน่าจะถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยโอ้เล่นนานมากครับเรนเดอร์กี่ชั่วโมงฟะเนี่ยแต่ไม่เป็นหาไม่มีปัญหาครับยังไงก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนครับทุกคนตามสัญญาที่ถึง 4,000 ไลค์เนาะหุ้ย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 แมกนีไทชัยนี่ครับตัวนี้ใช่ไหมอะไรอะอิเล็กไทป่ะอิเล็กชื่ออะไรนะน่าจะอิเล็กไทครับชัยนี่เมกาครับเฮ้ยตัวนี้ผมว่าเราน่าจะสู้ได้นะเนี่ยเอาจริงอ๋อแมกนีไทเออชื่อแมกนีไทครับเออแมกเนติกอะไรวะเนี่ยผมไปเลยคอสมอกเดี๋ยวนะไม่เอาดีกว่าเลนโชว์ดีกว่ากีกาลิชเรื่องนายมาใช้เป็นโซนเอ็ดไม่เข้าก็จริงแต่ว่าช็อคเวฟไม่ตายโอ้โหติดเซอร์ดี้ครับไม่เข้าเลยเวล44โคตรเก่งสคริปต์รูมผมไม่น่ารอดอ่ะเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนสคริปต์รูมมาพอยซันพาวเดอร์ช็อคเวฟไม่รอดจริงๆนะครับลาติออสอย่าบอกนะแต่ยกตี้อ่ะอย่าบอกนะว่าดราก้อนบลิสอุ๊ยมาเค้าตีผมไม่เข้าแต่ว่าผมก็ตีเขาไม่เข้าเหมือนกันไม่รอดครับต้องยอมฉันคงต้องปล่อยไปครับไม่หนีไม่ได้อีกตั้งหากหนีสิหนีไม่ได้โอเคโอ้กว่าจะหนีได้ครับสูญเสียไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันครับเหลือแค่คอสบอกกับทับบีทไม่เป็นไรน่าจะพอเก็บไว้ให้กับคอสบอกให้เวล15ได้นะครับมาครับคอสบอกเฉลิงได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นทับบีชมาครับใช้เป็นท่าเผาน่าจะแรงกว่าสลัดเวฟแน่นอนครับเผาเออโอเคเรียบร้อยครับอย่างน้อยก็มีกัน2คนเนาะยังไม่ตายหมดครับยังเก็บไว้ให้กับคอสมอกได้ครับอยากเก็บไว้คอสมอกเร็วๆแล้วอ่ะอยากลุ้นมากครับว่าตอนนี้ผลโหวตเป็นไงผมยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้เข้าไปดูคลิปล่าสุดเลยนะครับว่าผลโหวตของการวิวัฒนาร่างระหว่างลูนาร่ากับโซกาเลโอนะครับผมจะเป็นตัวอะไรในพาร์ทนี้นะครับโอเคเก็บเบอร์รี่ไว้เราต้องตุนเสบียงเบอร์รี่ไว้เยอะๆให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ครับอันนี้คืออะไรแล้ววะบัตแลนบัชแลนนะครับผมเนี่ยเห็นปะสีย่าจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ว่ามันก็อย่าไปเลยดีกว่าครับมันไม่มีเบอร์รี่ผมเก็บเลยอ่ะมีอะไรบ้างแถวนี้เฮ้ยนี่ครับพาร์เซลไปเลยคอสหมอกชิลเลอร์ไนท์หนีเวล14แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเวลคอสหมอกให้เวล15ละกันในพาร์ทนี้นะครับสลัดบอมอันนี้เป็นท่าสายฟ้าเนาะน่าจะไม่แรงแล้วก็ไม่ได้เบาอะไรมากมายครับเรียบร้อยแต่ได้ AP ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับตะกี้เนี่ยตัวอะไรวะนิโดลันฟีเมลอุ้ยเวล3เองเหรอพับปิดมาเปลี่ยนเป็นทับบิดครับใช้เป็นสลัดบอมเรียบร้อยยังไม่อัพน่าจะอีกตัวหนึ่งน่าจะอัพแล้วนะครับผมสำหรับคอสมอกของเรานะครับไอเวล15ตามภารกิจที่ตั้งไว้นะครับผมยังไงผมรู้แล้วทุกคนผมรู้แล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนที่ดูมาจนถึงจะมีคนดูถึง1ชั่วโมงไหมเนี่ยมันนานมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมใช่ทุกคนคอมเมนต์มาว่าภารกิจในการหาฝาหรือว่าบัตเทิลแคปในการเพิ่ม EV 1เพิ่ม IV ให้เต็ม1ค่านะครับผมจะทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนมีการกดไลค์เยอะที่สุดหรือว่าเป็นท็อปคอมเมนต์ของ
ของคลิปนั้นน่ะพาร์ทหน้าผมจะมาทำภารกิจถ้าผมทำภารกิจผ่านผมจะได้เป็นบอทเทิลแคมป์หนึ่งอันอันนี้โอเคไหมทุกคนเฮ้ยเวิร์กนะให้ทุกคนเป็นคนกำหนดภารกิจให้ผมดีกว่าครับเออผมจะได้ไม่ต้องกำหนดเองด้วยไปเลยคอนหมอกชิลเลอร์ง่ายมาเออตัวนี้เก่งครับกีเดนเก่งมากครับโคเวตโคตรแรงโอ้โหแรงมากอ่ะซาร์ดบอมไม่น่าสู้ได้ครับโอ้ยไม่น่าไหวหนีดีกว่าไม่น่าไหวครับมันเก่งมากเลยครับตัวนี้วุ้ยเจอโดดิโอครับมาเลยคอนหมอกชิลเลอร์ง่ายมาเปลี่ยนเป็นทับบี้ครับเลเวล17โกรโดนลบดีเฟนซาร์ดบอมแล้วก็โดนกัดมาครับโดนจิกซาร์ดบอมอีกรอบเรียบร้อยอับยังเอ้ยได้เนื้อไก่เออแต่เป็นเนื้อไก่ดิบไม่เอาอุ้ยไหวไหมเนี่ยทับบิดมาจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหติดชาเวเนื้อโดนไซเวฟครับซัดบอมช็อกเวฟโอเคเจ็บอยู่เจ็บอยู่อีกรอบนึงซัดบอมอีกรอบตายไหมโอ้โหติดชาซัดบอมโอ้โหไม่รอดไม่กอดดีไม่ได้โอ้โหโอ้โหหนีไม่ได้ครับกว่าจะมืดนิดนานมากๆแต่พอดีผมมีโอ้โหน่าจะใช้ฟูลีสตอร์ไม่ทันแล้วครับไม่มีชีวิตแล้วว่ะตอนนี้โปเกมอนผมหมดสภาพทั้งทีมแล้วนะครับผมแล้วเราก็เล่นมานานมากๆพอสมควรประมาณชั่วโมงกว่าแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมตามสัญญาทำตามสัญญาที่โหวตมาทั้งหมด 3,000 ไลค์เรียบร้อยแล้วครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับผมมีใครหลับคาคลิปไหมเนี่ยหรือว่ามีใครดูจนจบก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับผมจะได้ชื่นใจหน่อยอุตส่าห์แบบว่าเล่นตั้ง1ชั่วโมงเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมภารกิจที่จะให้ผมทำเพื่อรับเป็นรางวัลก็คือ Bottle Cap หรือว่าฝาเพิ่ม IV เต็มเลย1ค่านะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ที่อยากให้ผมทำภารกิจนั้นๆในพาร์ทต่อๆไปนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับผมยังไงก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกแล้วรู้สึกว่าทำไมมันนานจังก็ อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ด้วยละกันครับผมจะได้พาร์ทในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับการผจญภัยแล้วก็เก็บเวลให้โปเกมอนเราเก่งยิ่งขึ้นครับผมพาร์ทนี้ถือว่าโปเกมอนเราเก่งมากๆเนาะโอเคไปแล้วผมไปแล้วเจอกันครับพาร์ทหน้าไม่จ้าไม่จ่ายบายยูไว้เจอกันนะผมทุกคนบ๊ายบาย1ชั่วโมงตามสัญญาเจอกันนะครับ